7-Eleven ญี่ปุ่นประกาศปิด 1,000 สาขาเลิกจ้างพนักงาน 3,000 คนเรื่องราวเหล่านี้ก็คือว่า 7-Eleven ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรจำนวน 1,000 แห่งแล้วก็มีการลดพนักงานไปแล้วจำนวน 3,000 คนในเรื่องของท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในขณะนี้แล้วก็มีการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนพนักงานจนบางสาขาบางแห่งไม่สามารถให้เปิดบริการได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้บอกว่าบริษัท Seven and I Holding Co ได้บอกว่าทางบริษัทจะปิดห้างสรรพสินค้า5แห่งในย่านเซบุและโซโกพร้อมทั้งกำลังพิจารณาเรื่องที่จะปิดร้านค้าปลีกที่ว่าจำหน่ายสินค้าเบตเตอร์เลทที่มีชื่อว่าอิโตโยกาโดจำนวน33แห่งด้วยนอกจากนี้ทางบริษัทก็ยังบอกว่าจะแถลงรายละเอียดของแผนการดำเนินธุรกิจในระยะกลางซึ่งจะแถลงในเดือนเมษายนปีหน้าซึ่งทุกวันนี้ 7-Eleven ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นได้เผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากสภาวะอิ่มตัวของตลาดร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นเองแล้วก็ประกอบกับมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาเปิดบริการจำนวนมากจบข่าวครับก็มาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ